สวัสดีนักศึกษามื้อนี้เฮามาเห็นหูบทเรียนของเฮาดังมีประเด็นดังนี้ข้อที่1องค์การเหตุการณ์ประชาชนแม่นองค์การของรัฐที่เฮ็ดหน้าที่ติดตามกฎกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายข้อที่2องค์การเหตุการณ์ประชาชนปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานหลักการนิติธรรมโดยสอดคล้องกับกฎหมาย3องค์การเหตุการณ์ประชาชนเคลื่อนไหวเรียกงานของตนบนหลักการความโปร่งใสและยุติธรรม